ขอถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยคือองค์สมเด็จพระบรมครูสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ขอความรู้ยิ่งเห็นจริงในพระสัทธรรมจงบังเกิดมีแด่พระโยคาวจรและโยคีผู้ปฏิบัติธรรมทุกท่านต่อจากนี้เราก็จะได้มารับฟังการบรรยายในภาคค่ำเป็นปกติเช่นเดิมที่เราปฏิบัติกันต่อเนื่องตลอดพรรษาก็เป็นบรรยากาศที่ดีผู้ปฏิบัติอยู่กันคนละมุมศาลาศาลาโล่งๆนั่งสมาธิเดินจงกรมทั้งวันเป็นบรรยากาศที่มีความสงบอยู่กันด้วยการเจริญสติเป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อยสำหรับการบรรยายในวันนี้ก็จะได้นำเอาเรื่องในธรรมบทที่ยังอยู่ในภาค5อยู่ธรรมบทเป็นอรรถกถาวันนี้เรื่องที่จะนำมาก็คือเรื่องของสามเณรชื่อว่าสุขสุขสามเณรสามเณรสุขซึ่งประวัติของท่านก็เป็นที่น่าสนใจอีกรูปหนึ่งที่ท่านบำเพ็ญบารมีมาตั้งแต่ในอดีตการบำเพ็ญบารมีของท่านเป็นการบำเพ็ญที่ถือว่าเป็นตัวอย่างของการทำบุญอย่างหนึ่งที่ต้องใช้ใจในการทำใช้การตัดสินใจในการทำที่ถ้าหากว่าการตัดสินใจของคนที่ไม่ถูกฝึกมาถูกบ่มถูกอบรมมาจริงๆการตัดสินใจเช่นนั้นก็คงจะเป็นไปได้ยากเรื่องของท่านก็ย้อนอดีตไปย้อนอดีตไปยาวนานในช่วงที่ว่างจากพระพุทธศาสนาก็ได้มีเศรษฐีท่านหนึ่งชื่อว่าคันธเศรษฐีท่านได้รับมรดกจากพ่อซึ่งพ่อก็ได้รับมาจากปู่ปู่ก็ได้รับมาจากทวดอีกสืบทอดกันมาเป็นตระกูลของเศรษฐีสะสมทรัพย์กันมาเรื่อยๆเป็นมหาเศรษฐีเป็นเศรษฐีใหญ่ในเมืองคันธเศรษฐีท่านพิจารณาดูจากที่พอพ่อตายแล้วก็ให้ขุนคลังคือคนที่ดูแลทรัพย์มรดกทั้งหมดเนี่ยมาชี้แจงว่ามีทรัพย์สมบัติอะไรบ้างคนที่เป็นเจ้าหน้าที่ดูแลทรัพย์สินก็ชี้แจงว่าทรัพย์สินของปู่ของท่านมีอย่างนี้อย่างนี้ของพ่อของท่านมีอย่างนี้อย่างนี้
คันธเศรษฐีเห็นสมบัติมากมายก็คิดสลดใจว่าทั้งบิดาทั้งปู่ทั้งทวดเก็บสะสมทรัพย์ไว้เยอะแยะมากมายแต่ว่าเอาไปไม่ได้เลยไม่มีใครเอาไปได้เลยเราจะต้องใช้สมบัติเหล่านี้ให้เต็มที่เพราะว่าตายไปแล้วก็เอาอะไรไปไม่ได้แกคิดไม่คิดว่าจะต้องทำบุญทำกุศลเพราะว่าช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่ว่างจากศาสนาด้วยก็ไม่ได้คิดว่าจะต้องไปช่วยเหลือคนยากคนจนตั้งโรงทานอะไรก็ไม่ได้คิดแต่คิดว่าเราจะทำโดยประการที่จะใช้ทรัพย์สมบัติที่มีอยู่ให้เต็มที่เพราะตายไปแล้วก็เอาไปไม่ได้ท่านจึงได้วางแผนวางโครงการในการใช้ทรัพย์ที่มีมากมายมหาศาลเลยท่านก็ให้คนสร้างสถานที่เป็นที่อาบน้ำอย่างดีให้ทรัพย์แสนหนึ่งสร้างห้องอาบน้ำให้ทรัพย์แสนหนึ่งสร้างอ่างอาบน้ำให้ทรัพย์แสนหนึ่งสร้างซุ้มอาบน้ำให้ทรัพย์อย่างละแสนละแสนสร้างที่ที่จะบริโภคอาหารคือจะทำเป็นที่ทานอาหารเป็นภัตตาคารอย่างหรูเลยโต๊ะนั่งก็อย่างหรูภาชนะที่ใส่อาหารก็อย่างละแสนอย่างละแสนอาหารที่จะบริโภคให้วันละพันเฉพาะวันปกติอาหารวันละพันเช้าพันหนึ่งเย็นพันหนึ่งมื้อละพันอาหารเช้าถาดละพันพอถึงวันสิบห้าค่ำครบสิบห้าวันอาหารนั้นจะมีราคาแสนหนึ่งคือให้ค่าอาหารเฉพาะให้ค่าอาหารเนี่ยแสนหนึ่งแล้วก็ประกาศให้คนทั้งเมืองได้มาดูการกินอาหารมื้อละแสนกินโชว์ด้วยก็คืออวดบารมีว่าเจ้าของมีเงินเหลือกินเหลือใช้กินเท่าไหร่ก็ไม่หมดเป็นระดับมหาเศรษฐีที่มีทรัพย์สินเงินทองมากมายใช้ยังไงก็ไม่หมดแต่ก็ขี้เหนียวนะก็คือไม่ได้ให้ทานไม่ได้บริจาคให้คนยากคนจนมีแต่ว่าจะใช้เองทีนี้อยู่ต่อมาเรื่องกิตติศัพท์ของคันธเศรษฐีนี่ก็เป็นที่รู้กันทั่วทั้งเมืองว่าพอถึง15วันก็จะประกาศให้คนมาดูการกินการบริโภคอาหารที่กินอย่างอลังการมีนักฟ้อนมีมหรสพฉลองแค่เพียงการกินมื้อเดียวฉลอง15วันทำครั้งหนึ่ง
คนก็พากันมาดูมาดูเศรษฐีกินข้าวอยู่มาวันหนึ่งมีคนบ้านนอกอยู่ชนบทอยู่ปลายแดนเดินทางมาค้าขายเอาของป่ามาขายในเมืองก็มาหาเพื่อนที่อยู่ในเมืองมาอาศัยพักกับเพื่อนมาขายของนานๆมาครั้งหนึ่งก็มาพักอยู่ในเมืองกับเพื่อนวันนั้นก็เป็นวัน15ค่ำพอดีคนก็ตีกองร้องเปล่าประกาศไปทั่วเมืองว่าให้มาดูเศรษฐีกินข้าวคันธเศรษฐีกินข้าวโชว์เพื่อนที่อยู่ในเมืองก็ชวนเพื่อนบ้านนอกว่าไปไหมวันนี้ไหนๆท่านก็มาแล้วไปดูเศรษฐีกินข้าวซะหน่อยเพื่อนก็เลยไหนๆก็ไม่เคยเห็นก็อยากจะดูเหมือนกันดูคนกินข้าวก็เลยตกลงไปเมื่อไปถึงคนก็พากันมาดูกันผูกเตียงและเตียงซ้อนก็คือคนเยอะก็เอาเตียงมาซ้อนเตียงขึ้นปีนขึ้นดูกันเศรษฐีคันทะก็ทำเหมือนกับที่เคยทำมาอาบน้ำอาบท่าปะแป้งแต่งตัวอย่างดีแล้วก็มานั่งโชว์ให้คนดูนางรำก็ร้องฟ้อนรำเต็มที่อย่างอลังการคนก็ยกถาดอาหารมายกถาดอาหารมาอาหารจานละแสนยกมาเปิดที่ครอบที่ปิดเปิดออกกลิ่นก็ฟุ้งตลบไปทั่วชายบ้านนอกได้กลิ่นอาหารพูดกับสหายว่าถ้าหากว่าเราไม่ได้อาหารนี้เราคงต้องตายเราอยากจะได้อาหารอยากจะกินอาหารสักมื้อหนึ่งเพื่อนก็บอกว่าโอ้เป็นไปไม่ได้หรอกท่านอย่าไปอยากกินเลยอาหารมันอย่างเรามันไม่มีวาสนาที่จะได้กินหรอกอย่าไปอยากเลยเพื่อนก็บอกไม่ได้ถ้าเราไม่ได้อาหารเราต้องตายถ้าไม่ได้กินเราจะต้องตายแน่เพื่อนก็เลยเข้าไปหาเศรษฐีแล้วก็ตะโกนขออนุญาตบอกว่าข้าพเจ้ามีเพื่อนมาจากบ้านนอกจากชนบทอยากจะกินอาหารของท่านท่านจะว่ายังไงเศรษฐีก็บอกว่าจะเป็นไปได้ยังไงจะมาขอกันกินเฉยๆเราให้ไม่ได้หรอกเพื่อนก็หันมาบอกว่าท่านได้ยินหรือยังว่าเขาไม่ให้หรอกท่านอย่าอยากกินเลยเพื่อนบ้านนอกก็บอกว่าถ้าเราไม่ได้เราก็จะตายอยู่ตรงนี้แหละเพราะว่าตอนนี้ความอยากมันยังไงก็ยอมตายแล้วเศรษฐีก็เลยบอกว่าอ้าวถ้าอย่างนั้นถ้าหากว่าท่านต้องการจริงๆก็ต้องมีข้อแลกเปลี่ยนเพราะถ้าหากว่าท่านมาขอแล้วเราให้ท่านไป2ก้อนก้อนละ100เนี่ยแล้วคนอื่นเขาก็อยากกินถ้าให้คนขอคนนั้นก็ขอคนนี้ก็ขอ
แล้วจะเอาที่ไหนมาแจกฉะนั้นถ้าหากว่าท่านต้องการที่จะกินต้องมีข้อแลกเปลี่ยนชายบ้านนอกก็ถามว่าจะให้ทำอะไรทำได้ทั้งนั้นท่านทำงานรับจ้างในบ้านของเรา3ปีจะให้อาหาร1ถาดเพียงแค่3ปีแลกกับอาหาร1ถาดท่านจะยอมหรือไม่ชายคนนั้นก็บอกเอา3ปีก็ยอมขอให้ได้อาหาร1ถาดก็ตกลงว่าเศรษฐีก็รับชายบ้านนอกคนนั้นเข้าทำงานเพื่อแลกเป็นค่าจ้างกับถาดอาหารถาดเดียวต้องทำงาน3ปีชายคนนั้นก็ตั้งใจทำงานไม่ให้บกพร่องเลยการงานทั้งในบ้านนอกบ้านงานทุกอย่างทำไม่เคยให้บกพร่องเลยท่านก็เลยได้ชื่อจากการที่ท่านทำงานแลกกับพัดแลกกับอาหารท่านก็เลยได้ชื่อว่านายพัตตะพัตติกะพัตตะพัตติกะก็คือทำงานแลกข้าวแลกพัดหนึ่งถาดคนเจอท่านก็เรียกนายพัตตะพัตติกะก็เลยเป็นชื่อของท่านทีนี้ท่านทำงานตลอด3ปีไม่เคยให้บกพร่องเลยจนกระทั่งครบกำหนดการ3ปีเศรษฐีก็เห็นแล้วว่าชายคนนี้ทำงานมาอย่างดีไม่มีบกพร่องอะไรเลยก็เลยประกาศทั่วเมืองเลยว่าวันพรุ่งนี้เป็นวันที่ครบ3ปีครบกำหนด3ปีแล้วที่นายพัตตะพัตติกะนี้ทำงานมาด้วยดีตลอดวันพรุ่งนี้ให้ชาวเมืองได้มาชมการบริโภคอาหารของนายพัตตะพัตติกะซึ่งเราจะมอบให้ทุกอย่างในหนึ่งวันเนี่ยเรายกให้ทุกอย่างเลยยกเว้นภรรยานอกนั้นให้พัตตะปฏิกะทุกอย่างทั้งห้องอาบน้ำทั้งซุ้มทั้งโต๊ะทั้งทุกอย่างที่เคยจัดแสดงในวันครบ15วันวันพรุ่งนี้มอบให้นายพัตตะพัตติกะทุกอย่างแค่เพียง1วันที่จะบริโภคอาหารโชว์ก็ให้คนประกาศในเมืองให้คนมาดูกันคนก็พากันแตกตื่นเพราะว่าได้ข่าวกันไปทั่วเมืองอยู่แล้วว่านายพัตตะพัตติกะเนี่ยทำงานเพื่อแลกกับพัดถาดเดียวก็เลยพากันแตกตื่นเพื่อที่จะมาดูว่าไอ้คนรับจ้างทำงานเพื่อข้าวจานเดียวเนี่ยมันเป็นยังไงจะบริโภคยังไงจะทำยังไงคนก็อยากจะดูกันชอบของแปลกๆคนก็พากันมาเตรียมดูการบริโภคอาหารของนายพัตตะพัตติกะพอถึงเวลาเช้าทุกอย่างจัดเสร็จเรียบร้อยพร้อมสับ
เศรษฐีก็อยู่ในบ้านอยู่ในห้องปล่อยให้นายพัตตะเขาโชว์ไปในเช้าวันนั้นพระปัจเจกพุทธเจ้าออกจากนิโรธสมาบัติครบ7วันออกจากนิโรธสมาบัติก็พิจารณาดูว่าเราจะไปสงเคราะห์ใครจะไปบิณฑบาตกับใครก็ปรากฏเห็นนายพัตตะภัตติกะเข้ามาในญาณของพระปัจเจกพุทธเจ้าก็พิจารณาว่านายพัตตะภัตติกะนี้จะมีศรัทธาหรือไม่หนอก็เห็นว่ามีศรัทธาเมื่อมีศรัทธาแล้วจะสามารถในการให้อาหารบิณฑบาตหรือไม่ก็เห็นว่ามีความสามารถในการที่จะให้อาหารพระปัจเจกพุทธเจ้าก็เลยไปปรากฏในฝูงชนท่านก็คงจะห่มผ้าห่มผ่อนก็คงจะไม่เหมือนคนทั่วไปพอนายพัตตะภัตติกะเห็นพระปัจเจกพุทธเจ้ายังไม่ทันได้บริโภคอาหารเลยพอเห็นพระปัจเจกพุทธเจ้าเกิดความเลื่อมใสก็เลยคิดพิจารณาว่าการที่เราบริโภคอาหารที่เราทำการรับจ้างมาถึง3ปีอาหารมื้อนี้ก็คงจะเลี้ยงชีวิตเราได้แค่เพียงวันเดียวอาหารในจานเนี่ยก็คงจะเป็นอาหารได้แค่เพียงวันเดียวเนี่ยวันพรุ่งนี้ก็ต้องเป็นอาหารเก่าแล้วมันจะเป็นอาหารอร่อยอยู่ได้แค่เพียงชั่วไม่นานจะอร่อยอยู่ก็แค่อยู่ที่ปลายลิ้นอยู่ที่ปากกลืนลงไปแล้วก็หมดแล้วมันก็จะเป็นอาหารเลี้ยงร่างกายเราได้อยู่แค่วันเดียวแต่ถ้าเราถวายอาหารนี้กับนักบวชพระผู้เป็นเจ้าซึ่งถือบาตรมาแสดงตนให้เราเห็นในฝูงชนถ้าเรานำอาหารนี้ไปถวายพระอาหารนี้ก็จะเลี้ยงเราไปถึงพบหน้าชาติหน้าถ้าเรากินด้วยตัวเองก็คงเลี้ยงได้แค่วันนี้แต่ถ้าเราถวายพระบุญที่เราได้มันจะเลี้ยงเราไปข้ามพบข้ามชาติก็เลยเข้าไปหาพระปัจเจกพุทธเจ้าโดยถือถาดอาหารไปด้วยแล้วก็ให้คนถือถาดไว้กราบไหว้พระปัจเจกพุทธเจ้าแล้วก็นิมนต์ว่าขอให้ท่านจงสงเคราะห์ข้าพเจ้าด้วยเถิดข้าพเจ้าเกิดมายากจนทำงานหาเลี้ยงแค่เพียงเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเท่านั้นต้องรับจ้างถึง3ปีเพื่อให้ได้อาหารหนึ่งถาดขอให้ท่านสงเคราะห์ข้าพเจ้าด้วยเถิดเสร็จแล้วก็ถือถาดแล้วก็เกลี่ยอาหารลงในบาตรพระพระปัจเจกพุทธเจ้าท่านพอเห็นอาหารลงไปครึ่งหนึ่งแล้วก็เอามือปิดบาตรเป็นเชิงห้ามว่าพอแล้ว
นายพัตตะปฏิกะก็บอกว่าขอได้โปรดให้ข้าพเจ้าได้ใส่ให้หมดเถิดเพราะว่าอาหารนี้เป็นอาหารสำหรับคนคนเดียวที่จะบริโภคอิ่มได้ขอให้ท่านสงเคราะห์ข้าพเจ้าในโลกหน้าเถิดอย่าได้สงเคราะห์ในโลกนี้เลยแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานว่าขอให้ข้าพเจ้าได้มีส่วนแห่งธรรมที่ท่านเห็นแล้วพระปัจเจกพุทธเจ้าก็ให้พรให้พรอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวัสมิจตุเป็นพรของพระปัจเจกพุทธเจ้าความปรารถนาที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรนตุสังกัปปาจันโทปนรโสยถามนิโชติระโสยถาความดำริทั้งปวงของท่านจงเต็มที่เพียงดังพระจันทร์ในวันเพ็ญเพียงดังแก้วโชติรสแก้วที่อธิษฐานได้สำเร็จทุกอย่างเรียกว่าแก้วโชติรสพระปัจเจกพุทธเจ้าก็ให้พรให้พรเสร็จแล้วท่านก็อธิษฐานอธิษฐานว่าขอให้ชนทั้งหมดเห็นท่านจนกระทั่งไปถึงเขาคันธมาศท่านก็เหาะไปให้คนมองเห็นจนกระทั่งถึงเขาคันธมาศเสร็จแล้วท่านก็นำอาหารบิณฑบาตนั้นไปแบ่งให้กับพระปัจเจกพุทธเจ้าอีก500องค์ซึ่งอาหารแค่เพียงอาหารสำหรับคนคนเดียวแต่ว่าด้วยฤทธิ์ของพระปัจเจกพุทธเจ้าก็สามารถที่แบ่งอาหารให้พระอีกถึง500องค์ชาวเมืองก็เห็นอยู่เห็นพระปัจเจกพุทธเจ้าเหาะไปแล้วก็ไปแบ่งอาหารก็พากันร้องด้วยความปลื้มปีติส่งเสียงอื้ออึงดังเหมือนอย่างแผ่นดินจะสลบจะสะท้านสะเทือนเหมือนกับแผ่นดินหวั่นไหวจะถล่มทลายเพราะเสียงอื้ออึงของผู้คนที่พากันโห่ร้องด้วยความปลื้มปีติที่เห็นอาหารที่นายพัตตปริกะถวายไปแล้วพระเข้าไปแบ่งกันได้ทั้งหมดถึง500เสียงร้องของชาวเมืองดังไปถึงเศรษฐีคันทะที่อยู่ข้างในบ้านก็คิดว่านายพัตตปริกะนี้คงไม่สามารถที่จะรักษาสมบัติที่เราเอาให้มอบให้ทุกอย่างสำหรับการทานอาหารโชนสงสัยไม่สามารถที่จะรักษาสมบัตินี้ไว้ได้เลยทำให้ผู้คนร้องอื้ออึงกันจึงให้คนไปดูคนไปดูก็กลับมารายงานบอกหาเป็นเช่นนั้นไม่เป็นสิ่งอัศจรรย์เกิดขึ้นนายพัตตปฏิกะแทนที่จะบริโภคด้วยตนเองแต่กลับเอาอาหารทั้งหมดไปใส่ถวายพระเป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์
เศรษฐีได้ยินอย่างนั้นก็แทบจะไม่เชื่อหูของตัวเองว่าคนทำงานรับจ้างมาถึง3ปีจะนำอาหารที่ตนได้นั้นไปทำบุญทั้งหมดเลยก็เลยเรียกนายพัตตะพัตติกานี้เข้ามาหาสอบถามว่าเป็นจริงอย่างนั้นหรือที่ท่านนำอาหารที่ได้ทั้งหมดเนี่ยไปถวายพระทั้งหมดเลยนายพัตตะก็บอกว่าจริงอย่างนั้นครับกระผมทำอย่างนั้นจริงเศรษฐีก็เลยบอกว่าท่านทำในสิ่งที่คนทำได้ยากมากแม้แต่เราเองเราก็ยังทำไม่ได้เรามีเงินทองมากมายกายกองแต่ว่าแค่เพียงจะทำทานบริจาคทานเนี่ยเราก็ยังทำไม่ได้เลยจะให้คนยากคนจนขอทานเนี่ยเราก็ยังให้ไม่ได้เลยแต่ว่าท่านทำการรับจ้างมาถึง3ปีมีถาดอาหารอยู่เพียงแค่ถาดเดียวท่านสามารถที่จะให้ทานได้ข้าพเจ้าเลื่อมใสในท่านเหลือเกินขอแบ่งส่วนบุญหน่อยเถอะขอซื้อหน่อยบุญเนี่ยขอซื้อบุญสักพันหนึ่งช่วยแบ่งส่วนบุญให้หน่อยนายพัตตะพัตติกะก็ไม่ว่าอะไรก็บอกว่าในเมื่อท่านเศรษฐีต้องการส่วนบุญข้าพเจ้าก็จะให้ส่วนบุญนี้แก่ท่านขอท่านจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทำนี้เศรษฐีมีความพอใจกับนายพัตตะที่ทำงานก็ทำมาได้ดีตลอดแล้วก็ยังเป็นคนที่มีจิตใจที่น่าอัศจรรย์ทำในสิ่งที่คนทำได้ยากเศรษฐีเกิดความเลื่อมใสก็เลยแบ่งทรัพย์สมบัติให้ครึ่งหนึ่งทรัพย์สมบัติที่มีอยู่ทั้งหมดนี้แบ่งให้เลยคนดีๆอย่างนี้แบ่งให้ครึ่งหนึ่งเลยอันนี้เป็นบุญที่เห็นทันตาในปัจจุบันที่ท่านกล่าวว่าบุญที่ถึงพร้อมเรียกว่าสัมปทาความถึงพร้อมแห่งบุญที่ถึงพร้อมด้วยเหตุ4อย่างบุญนั้นก็จะส่งผลให้เห็นทันตาสัมปทา4อย่างมีอะไรบ้างอย่างแรกวัตถุสัมปทาความถึงพร้อมแห่งผู้รับคำว่าวัตถุในที่นี้คือผู้รับทานถ้าหากว่าวัตถุสัมปทานนั้นเป็นบุคคลที่ปราศจากกิเลสเป็นพระอริยะบุคคลตั้งแต่โสดาบันขึ้นไปเป็นผู้มีกิเลสเบาบางเป็นผู้ปราศจากกิเลสจนถึงเป็นพระอรหันต์เป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรียกว่าวัตถุสัมปทาคือความถึงพร้อมของเนื้อนาบุญซึ่งท่านก็อธิบายไปอีกว่าถึงแม้เราจะหาผู้ที่หมดจดปราศจากกิเลสโดยสิ้นเชิงไม่ได้แต่ว่าบุคคลที่ปฏิบัติเพื่อความเป็นผู้ปราศจากราคะปฏิบัติเพื่อความเป็นผู้ปราศจากโทสะป
ปฏิบัติเพื่อความเป็นผู้ปราศจากโมหะแม้จะยังไม่ปราศจากราคะโทสะโมหะแต่ก็เป็นผู้ปฏิบัติเพื่อปราศจากราคะโทสะโมหะก็ถือว่าเป็นวัตถุสัมปทาเหมือนกันเป็นเนื้อนาบุญที่ดีเหมือนกันที่ควรแก่การรับทักษิณาควรแก่ของต้อนรับควรแก่การทำบุญควรแก่การบูชาอันนี้คือความถึงพร้อมแห่งวัตถุอย่างต่อมาปัจจยะสัมปทาปัจจยะสัมปทาความถึงพร้อมด้วยปัจจัย4ที่ผู้ต้องการที่จะถวายได้ปัจจัยนั้นมาโดยบริสุทธิ์ไม่ว่าจะเป็นอาหารเป็นเครื่องนุ่งห่มเป็นที่อยู่อาศัยเป็นยารักษาโรคปัจจัย4หรือเป็นวัตถุข้าวของใดๆก็ตามที่ตนได้มาด้วยความบริสุทธิ์ไม่ได้ยืมไม่ได้ลักไม่ได้ขโมยไม่ได้ช่อโกงมาเป็นของที่เกิดขึ้นด้วยความบริสุทธิ์ของตัวเองเป็นปัจจยะสัมปทาเป็นความถึงพร้อมด้วยปัจจัยเป็นสัมปทาข้อที่2 อย่างที่3เจตนาสัมปทาความถึงพร้อมแห่งเจตนาทั้ง3การก่อนจะให้ก็มีใจดีขณะให้ก็มีใจที่เบิกบานหลังจากให้ไปแล้วก็มีใจแช่มชื่นเจตนาทั้งสามการเป็นเจตนาที่บริสุทธิ์ก่อนให้ขณะให้หลังจากให้แล้วไม่ได้คิดเสียดายเจตนาสัมปทานี้เป็นความถึงพร้อมอย่างที่3สัมปทาอย่างที่4คุณาติเรกสัมปทาความถึงพร้อมของผู้รับทานนั้นเป็นผู้ยิ่งด้วยคุณคือผู้ที่ออกจากนิโรธสมาบัติเป็นผู้ยิ่งด้วยคุณใครที่ทำบุญกับผู้ที่ออกจากนิโรธสมาบัติใหม่ๆจะเห็นผลทันตานายพัตตภติกะได้สัมปทาทั้ง4ทั้งวัตถุสัมปทาคือพระปัจเจกพุทธเจ้าท่านเป็นพระอรหันต์หมดจดปราศจากกิเลสโดยสิ้นเชิงแล้วเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าปัจจยะสัมปทาสิ่งที่ท่านได้มาพัดถาดหนึ่งเป็นสิ่งที่ท่านทำมา3ปีเพื่อที่จะแลกกับพัดนั้นด้วยความบริสุทธิ์ได้มาด้วยความบริสุทธิ์เป็นปัจจยะสัมปทาเจตนาทั้ง3การของท่านพอเห็นพระปัจเจกพุทธเจ้าปุ๊บท่านก็มีความเลื่อมใสเลยในขณะให้ท่านก็ให้โดยที่ไม่ให้มีส่วนเหลือไม่เหลือไว้สำหรับตนเอง
บุคคลใดที่ให้ทานโดยที่ไม่เหลือไว้สำหรับตนเองเขาเรียกว่าเป็นนายของทานเป็นทานบดีคำว่าทานบดีไม่ใช่คนร่ำรวยมีเงินมีทองนะแต่คำว่าทานบดีคือเป็นเจ้าแห่งทานคนที่ให้ของที่เลวกว่าสิ่งที่ตนเองบริโภคคือให้เหมือนกันแต่ว่าให้ของที่ไม่ดีให้ของที่เหลือให้ของที่ตนเองไม่ใช้แล้วตนเองกินเหลือแล้วจึงเอาให้คนอื่นหรือว่าของมีสองอันอันหนึ่งดีอันหนึ่งไม่ดีเลือกเอาอันที่ดีอันที่ไม่ดีเอาให้คนอื่นอันนี้เรียกว่าให้ของที่เลวกว่าที่ตนเองบริโภคอันนี้เรียกว่าเป็นธาตุของทานทานธาตุธาตุของทานให้เหมือนกันแต่ว่าให้ด้วยใจที่เสียสละในสิ่งที่ตนเองไม่ใช้แล้วหรือว่าตนเองไม่อยากใช้ตนเองมีของที่ดีกว่านั้นใช้อยู่แล้วก็เลยให้สิ่งที่ไม่ดีเท่ากับที่ตนเองใช้ก็เรียกว่าเป็นธาตุของทานบุคคลที่ให้ของที่เสมอกับที่ตนเองใช้ตนเองกินอย่างไรบริโภคอย่างไรก็ให้อย่างนั้นทำบุญอย่างนั้นตนเองกิน10บาทก็ทำบุญ10บาทตนเองกินร้อยหนึ่งก็ทำบุญร้อยหนึ่งอันนี้เรียกว่าเป็นสหายทานเป็นทานสหายบุคคลประเภทนี้ก็ดีกว่าบุคคลประเภทแรกก็คือตนเองกินใช้อย่างไรก็ทำบุญอย่างนั้นส่วนบุคคลที่ให้สิ่งที่ประณีตกว่าที่ดีกว่าที่ตนเองใช้ที่ตนเองกินตนเองอาจจะกินของหยาบหยาบกินของเลวๆกินของถูกถูกแต่ว่าเวลาให้คนอื่นหรือว่าเวลาทำบุญทำด้วยสิ่งที่ประณีตทำด้วยสิ่งที่มีค่ามีราคามากกว่าที่ตนเองใช้อันนี้เรียกว่าทานบดีหรือว่าทานสามีเป็นเจ้าของทานเป็นใหญ่แห่งทานสำหรับนายภัตตภัตติกะตนเองไม่ได้บริโภคเลยถวายโดยไม่ให้มีส่วนเหลือพระยกมือปิดบาตรบอกพอแล้วนายภัตตะบอกว่าขอให้ท่านสงเคราะห์ข้าพเจ้าในโลกหน้าเถิดอย่าสงเคราะห์ในโลกนี้เลยให้หมดเลยอันนี้เป็นเจตนาเป็นเจตนาที่เด็ดขาดมากในสามการความถึงพร้อมแห่งวัตถุสัมปทาด้วยความถึงพร้อมแห่งเจตนาด้วยแล้วก็สัมปทาที่สี่ก็คือพระปัจเจกพุทธเจ้าออกจากนิโรธสมาบัติใหม่ๆจึงเป็นสิ่งที่ทำให้นายภัตตภัตติกะได้บุญทันตาเห็นเลยได้ทรัพย์สมบัติ
จากคันธเศรษฐีครึ่งหนึ่งเป็นเศรษฐีทันตาเลยทำงานรับจ้างมา3ปียังได้แค่ถาดอาหารถาดเดียวแต่ว่าทำบุญครั้งเดียวได้ทรัพย์สมบัติของคันธเศรษฐีที่เขาให้ด้วยศรัทธาจริงๆแบ่งให้เป็นสหายเป็นเพื่อนรักกันเลยพระราชาพอได้ยินข่าวจึงได้เรียกเข้าเฝ้าถึงพระเนตรพระกันแล้วคนทำความดีทำบุญมีชื่อเสียงในหลวงก็เรียกเข้าเฝ้าบอกขอซื้อส่วนบุญพันหนึ่งแบ่งส่วนบุญให้เราบ้างนายพัตตาพัติกะก็ไม่ได้หวงส่วนบุญเลยขอให้ท่านอนุโมทนาเอาเถิดข้าพเจ้าให้ส่วนบุญแก่ท่านพระราชาก็แต่งตั้งให้เป็นเศรษฐีในครั้งก่อนต้องได้รับการแต่งตั้งจากพระราชาก็แต่งตั้งให้เป็นเศรษฐีชื่อว่าพัตตพัติกะเศรษฐีเป็นเศรษฐีเป็นสหายรักกับคันธเศรษฐีในเมืองนั้นอยู่มาก็ทำบุญทำทานมาตลอดจนกระทั่งเมื่อเสียชีวิตไปแล้วก็เวียนว่ายอยู่ในสุคติโลกสวรรค์จนกระทั่งมาถึงชาติสุดท้ายมาถือกำเนิดถือปฏิสนธิในคันของโยมอุปถาของพระสารีบุตรพอปฏิสนธิในคันเท่านั้นคนมีบุญมาเกิดแม่แพ้ท้องแพ้ท้องอยากจะห่มผ้ากาสายะอยากจะอุ้มบาตรอยากจะบริโภคอาหารในบาตรเป็นการแพ้ท้องที่แปลกประหลาดอยากห่มผ้าจีวรแบบพระอยากจะอุ้มบาตรอยากจะทานอาหารในบาตรคนสมัยนั้นก็ไม่ได้ว่าอะไรเป็นอาการแพ้ท้องที่เป็นบุพนิมิตของเด็กที่อยู่ในท้องก็ให้มารดาของเด็กนี้ห่มผ้ากาสายะถือบาตรรับอาหารท้ายสุดต่อจากสามเณรนั่งที่ท้ายแถวบริโภคอาหารพอทำอย่างนั้นแล้วความแพ้ท้องหายอาการที่แพ้ท้องหายก็เลยให้เด็กรับศีลตั้งแต่อยู่ในท้องเลยนะให้เด็กที่อยู่ในครรภ์เนี่ยรับศีลแม่นั่นแหละเป็นคนรับศีลพอคลอดเด็กออกมาก็อุ้มไปให้พระสารีบุตรให้ศีลตั้งแต่เด็กยังพูดไม่ได้อุ้มเด็กไปรับศีลพระสารีบุตรก็ถามว่าเด็กคนนี้ชื่ออะไรมารดาก็บอกว่าตั้งแต่ที่เด็กคนนี้ถือปฏิสนธิขึ้นมาความทุกข์ยากใดๆในบ้านในครอบครัวไม่ได้มีเลยคนที่เคยทุกข์เคยยากก็หายหมดหายทุกข์หายโศกไม่มีเรื่องเดือดร้อนอะไรเลยมีแต่ความสุขเกิดขึ้นในครอบครัวในวงศ์สกุลก็เลยตั้งชื่อเด็กคนนี้ว่าสุขหรือว่าสุขะเด็กคนนี้ให้ชื่อสุขก็แล้วกัน
ก็ให้เด็กรับศีลจากพระสารีบุตรพอโตขึ้นมาหน่อยหนึ่งก็ทำบุญโกนจุกก็ทำบุญเด็กนุ่งผ้าก็ทำบุญเด็กเลิกดื่มนมก็ทำบุญก็คือปรารภเหตุพอมีเหตุอะไรขึ้นมาก็ทำบุญตลอดเป็นการปลูกฝังเป็นการไม่ทำลายอัธยาศัยของเด็กที่สั่งสมบารมีมาเพิ่มให้อุปนิสัยของเด็กให้น้อมไปในทางพุทธศาสนาจนกระทั่งเด็กอายุ7ขวบขอแม่เองเลยว่าขอบวชเป็นสามเณรแม่ก็บอกว่าสิ่งที่แม่ตั้งใจรอมาก็คือคำนี้ตั้งใจมาตั้งแต่แรกแล้วว่าเราจะไม่ทำลายอัธยาศัยของลูกถ้าลูกต้องการบวชก็ยินดีทันทีเลยก็นำเด็กนี้ไปมอบให้พระสารีบุตรพระสารีบุตรก็บอกว่าการบวชนี้ลำบากนะเป็นสามเณรต้องตื่นดึกลุกเช้าต้องบริโภคอาหารมื้อเดียวต้องนอนบนพื้นบางทีอยากได้ร้อนก็ได้เย็นบางทีอยากได้เย็นก็ได้ร้อนเธอสุขสบายมาทุกอย่างเธอจะอยู่ได้หรือจะเป็นเนนได้หรือเด็กก็บอกว่าได้ขอรับผมจะทำทุกอย่างจะไม่ให้บกพร่องเลยผมจะเชื่อฟังหลวงพ่อทุกอย่างเลยหลวงพ่อบอกอะไรผมจะทำตามทุกอย่างพระสารีบุตรก็เลยให้บวชให้เด็กบวชให้ตัจจะปัญจกะกรรมฐานปลงผมให้เสร็จบวชให้รับไตรสรณคมเสร็จเป็นสามเณรทางพ่อแม่ก็ฉลองสามเณร7วันก็คือเลี้ยงอาหารทั้ง7วันเลยจนกระทั่งผ่านไปวันที่7ครบ7วันแล้ววันที่8ก็จะต้องไปบิณฑบาตพระสารีบุตรก็สอนสามเณรเอาห่มจีวรอย่างนี้ถือบาตรอย่างนี้เดี๋ยวเราจะเข้าไปในบ้านไปบิณฑบาตก็พาสามเณรเดินไปทีนี้ในระหว่างทางก็เห็นคนทำนาเห็นช่างดัดลูกศรเห็นคนทำล้อเกวียนสามเณรสุขขะนี่ก็ถามอุปัชฌาย์เหมือนกับบัณฑิตสามเณรถามลักษณะเดียวกันเห็นลักษณะเดียวกันพระอุปัชฌาย์สารีบุตรก็บอกว่าอันนี้คนทำนาเขาไถน้ำเข้านาเวลาจะไถนาก็ต้องไถน้ำเข้าเปิดน้ำเข้าแล้วก็เปิดน้ำออกถ้าน้ำมันเยอะเกินก็ไถน้ำออกหว่านข้าวถ้าน้ำเยอะเกินก็เอาน้ำออกถ้าน้ำไม่มีก็เปิดน้ำเข้าสามเณรก็คิดว่าน้ำคนสามารถที่จะบังคับให้ขึ้นไปทางทิศเหนือก็ได้ไปทางทิศตะวันออกก็ได้ไหลเข้านาก็ได้ไหลออกนาก็ได้น้ำนี้มันมีจิตหรือครับพระสารีบุตรก็บอกว่าน้ำไม่มีจิตสามเณรก็คิดว่าขนาดน้ำไม่มีจิตคนยังสามารถที่จะทำให้มันไปในทิศที่ต้องการได้เลยแล้วทำไมคนที่มีจิต
จะบังคับทิศทางของจิตให้ไปตามที่เราต้องการไม่ได้ทำไมจะต้องอ้างว่าโอ้ยไม่ไหวอันนั้นไม่ไหวอันนี้ไม่ไหวไปปฏิบัติไม่ไหวเมื่อจิตเป็นสิ่งที่เราสามารถที่จะฝึกได้ร่างกายมันอาจจะมีความทุรพลตามเหตุปัจจัยของเขาแต่ว่าจิตเนี่ยเป็นสิ่งที่เราสามารถที่จะฝึกได้บังคับได้สามเณรก็คิดเห็นคนทำลูกศรก็คิดว่าลูกศรที่เกิดจากไม้ที่มันโค้งโค้งงองอเขาก็เอามาเผามาลนไฟมาเหลามาทำให้มันตรงเอาเผาให้มันอ่อนแล้วก็ดัดในง่ามไม้ให้มันตรงไม้ที่มันคดๆ ก็ทำให้มันตรงได้ทั้งที่ไม้มันไม่ได้มีจิตแต่คนนี้มีจิตมีใจทำไมเราจะดัดจิตของเราให้มันตรงไม่ได้ไปเจอคนที่ทำล้อทำเกวียนทำรถเขาทำให้ไม้มันโค้งก็ได้ไม้ที่มันตรงๆก็เอามาทำให้มันเป็นวงกลมก็ได้ทำเป็นดุมทำเป็นกำทำเป็นล้อทำเป็นแอกสามารถที่จะทำให้มันวิ่งไปได้ทำไมจิตของเราคนเรามีจิตแท้ๆทำไมเราจะทำให้เป็นไปอย่างที่เราต้องการไม่ได้สามเณรเห็นอย่างนั้นก็เลยพูดกับอุปัชฌาย์บอกว่าถ้าหากว่าท่านจะรับบาตรกับจีวรไปบิณฑบาตเองกับผมก็จะกลับไปทำสมณธรรมจะไปปฏิบัติจะกลับไปปฏิบัติแล้วไม่ไปบิณฑบาตแล้วถ้าหากว่าบุญของผมมีหรือว่าบุญของหลวงพ่อมีผมก็คงจะได้อาหารหลวงพ่อก็คงจะนำอาหารที่เหลือมาฝากผมบ้างขอกลับไปปฏิบัติที่วัดก็แล้วกันพระสารีบุตรก็เลยให้กุญแจให้เข้าไปปฏิบัติอยู่ในกุฏิในห้องท่านก็ไปบิณฑบาตพอสามเณรปฏิบัติธรรมเข้ากุฏิปฏิบัติธรรมเท้าสักกะเมื่อคนมีบุญปฏิบัติธรรมก็สั่งให้เท้าจตุโลกบาลมาคอยรักษาอย่าให้มีนกตัวมีเสียงอันชั่วหรือว่าแม้แต่ลมที่จะพัดใบไม้ทำให้เกิดเสียงรบกวนสามเณรเนี่ยอย่าให้มีพระอาทิตย์ก็อย่าเพิ่งรีบโคจรให้ไปช้าๆให้สามเณรปฏิบัติธรรมตัวท้าวสักกะเองก็มาคอยอารักขาอยู่ที่บ่อน้ำไม่ให้คนทำเสียงดังพระพุทธเจ้าก็พิจารณาดูว่าวันนี้สามเณรสุขะกำลังจะเจริญสมณธรรมจะได้บรรลุธรรมในขั้นไหนหนอก็เห็นว่าสมณเณรนี้ตอนนี้บรรลุถึงอนาคามีแล้วแต่ว่ายังไม่ได้เป็นพระอรหันต์พระสารีบุตรก็กำลังรีบที่จะเอาอาหารกลับไปฝากสมณเณรถ้าหากว่าพระสารีบุตรเข้าไปตอนนี้สามเณรก็จะไม่ได้เป็นพระอรหันต์อย่างนั้นเลยเราจะไปรักษาสามเณรพระพุทธเจ้าก็เลยเสด็จไปขวางทางพระสารีบุตร
แล้วก็ถามปัญหาถามปัญหา4ข้อสัมมาเนนก็ได้ฟังสิ่งที่พระพุทธเจ้ากับพระสารีบุตรสนทนากันทำให้สัมมาเนนเป็นพระอรหันต์สิ้นอาสวะกิเลสในวันที่8หลังจากที่ตนเองบวชพระพุทธเจ้าก็ตรัสพระคาถาซึ่งคาถานี้ก็เคยอธิบายมาแล้วก็เลยไม่อธิบายเยอะพระพุทธเจ้าตรัสพระคาถาว่าอุทกังหินยันติเนติกาชนที่ไขน้ำพวกที่ทำนาเนติกาก็จะนำไปซึ่งน้ำอุทกังหินยันติเนติกาอุสุการานัมยันติเตชนังช่างสอนก็ดัดลูกสอนทารุงนัมยันติทารุงนัมยันติเตชสาตัดชกาทารุงนัมยันติตัดชกาช่างถากตัดชกานี่คือช่างถากก็ย่อมถากซึ่งไม้หรือว่าดัดไม้ให้เป็นล้อเป็นเกวียนเป็นรถได้อัตตานังนัมยันติสุภตาบุคคลผู้ว่าง่ายสุภตาผู้ว่าง่ายผู้รับโอวาทโดยง่ายเป็นผู้รับโอวาทเบื้องขวาย่อมฝึกซึ่งตนอัตตานังนัมยันติสุภตาผู้ที่ว่าง่ายสอนง่ายย่อมฝึกซึ่งตนอันนี้ก็เป็นพระคาถาที่พระเจ้าตรัสเคยอธิบายไปแล้วก็ไม่อธิบายมากตอนนี้เวลาก็หมดแล้วก็ต้องยุติการบรรยายไว้แต่เพียงเท่านี้ในท้ายที่สุดนี้ด้วยอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณความดีบารมีที่ทุกท่านสะสมอบรมมาดีแล้วจงเป็นพลวะปัจจัยให้ทุกท่านได้มีความเจริญก้าวหน้าในการปฏิบัติธรรมโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญ